สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสำหรับวันนี้ครับเรามาต่อกันครับกับการสรุปเนื้อเรื่องของ30 mm นะครับแต่วันนี้ครับเราจะได้โฟกัสกันในส่วนของสงครามที่เกิดขึ้นนะครับแต่เราจะโฟกัสกันในส่วนของฝั่งกองทัพโลกนะครับกองทัพโลกครับเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต่อสู้แบบตั้งรับมาอย่างยาวนานมากใช่ไหมล่ะครับแล้วก็โดนฝ่ายไบรอนเนี่ยตีแล้วตีอีกครับถึงแม้จะได้รับชัยชนะมาบ้างครับถึงแม้จะได้รับความพ่ายแพ้น้อยครับแต่ก็ต้องบอกครับว่ากองทัพโลกเนี่ยมีการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับในวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าฝ่ายกองทัพโลกเนี่ยครับเขาเตรียมรับมืออะไรเพิ่มเติมกับฝ่ายไบรอนและเตรียมพร้อมอะไรไว้บ้างนะครับผมเพราะงั้นก่อนอื่นเลยเรามาเท้าความกันก่อนนะครับอย่างแรกสุดเลยครับในศึกแรกสุดนะครับศึกกลางทะเลทรายครับได้รับฝ่ายกองทัพโลกครับถึงจะสูญเสียทหารไปเยอะมากแต่ก็ได้รับชัยชนะนะครับผมแล้วก็ได้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลไปนั่นแปลว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยฝ่ายกองทัพโลกครับมีทรัพยากรเพียงพอในการพัฒนาหุ่นต่อไปนะครับส่วนศึกที่2ครับเป็นศึกในเมืองนะต่อว่าศึกนี้น่าเสียดายมากครับเพราะฝ่ายกองทัพโลกครับถูกตีแตกแบบเละเทะมากๆโดยฝ่ายบารอนนะครับแต่ก็สามารถส่งต่อข้อมูลสามารถปกป้องข้อมูลการพัฒนาหุ่นรุ่นใหม่ได้สำเร็จนะครับผมส่วนในศึกที่3ครับแน่นอนว่าศึกนี้ครับกองทัพโลกถึงจะชนะในศึกครับแต่ถูกทำลายฐานทัพทิ้งแบบไม่เหลือซากนะครับผมแต่นั่นว่าสุดท้ายครับก็ยังสามารถปกป้องความลับนั้นไว้ได้สำเร็จนะครับและด้วยชัยชนะ3ศึกนี้ครับทำให้เราเห็นแล้วครับว่าฝ่ายกองทัพโลกครับกำลังหาทรัพยากรอยู่กำลังพัฒนาอะไรบางอย่างอยู่และกำลังมีความลับอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งมันจะนำมาถึงเรื่องราวถัดไปครับก็คือแน่นอนครับว่าเรารู้ครับว่าฝ่ายกองทัพโลกครับมีคนหนุนหลังคือเหล่านักวิทยาศาสตร์แล้วก็เหล่าวิศวกรของบริษัทไซนัสใช่ไหมครับแน่นอนว่าคนหนุนหลังกองทัพโลกอีกคนหนึ่งก็คือท่านผู้นั้นนะครับเมื่อรวมพลังวิทยาศาสตร์ของฝ่ายไซนัสแล้วครับและก็รวมพลังของท่านผู้นั้นเข้าไปนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือหุ่นรบรุ่นใหม่นั่นเองครับนี่คือหุ่นรบรุ่นใหม่ของกองทัพโลกที่ถูกซุ่มเงียบไว้อย่างยาวนานครับ Examax EXM21 Rabiot นะครับผมนี่คือหุ่นรูปแบบใหม่ที่กองทัพโลกได้พัฒนาขึ้นมาครับเป็น Examax รุ่นที่4นะครับถูกพัฒนาโดยตรงครับจากบริษัทไซนัสนะครับจากการสรุปสู่กองทัพโลกครับและรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาจากการต่อสู้จริงของอัลโต้หลายๆครั้งนะครับผมทำให้การพัฒนาหุ่นตัวนี้ครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยและพร้อมที่จะต่อกรกับฝ่ายไบรอนแล้วนะครับซึ่งราบิออดครับเป็นหุ่นที่ต้องบอกว่าพัฒนามาอย่างมหาศาลมากๆครับต่อจากอัลโต้นะครับจะเน้นในเรื่องของพลังกำลังครับทำให้หุ่นตัวนี้แข็งแกร่งมากๆแข็งแรงมากๆและที่สำคัญครับเกราะยังหนามากๆอีกด้วยครับแต่ข้อเสียคือความเร็วครับจะลดลงจากตัวอัลโต้เยอะมากนะครับแต่จะชดเชยเรื่องของการที่หุ่นตัวนี้ครับติดตั้งอาวุธหนักติดตั้งเกราะเสริมติดตั้งอาวุธเสริมต่างๆได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวที่เน้นเรื่องของพลังกำลังในการอัดดีฟายให้ยับแบบไม่ยากเลยนะครับผมนี่คือราบิออตนะครับหุ่นตัวใหม่ของโลกครับโดยราบิออตครับแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปเลยครับพัฒนาต่อมาจากอัลโต้โดยตรงนะครับซึ่งข้อเด่นของพัฒนาครั้งนี้คือไม่ได้เป็นการทดสอบครับแต่เป็นการพัฒนาจากการรบจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของข้อเสียต่างๆครับแน่นอนว่าสามารถปิดไปได้เกือบทั้งหมดนะครับแต่แน่นอนว่าจุดที่หายไปคือเรื่องของความเร็วที่หายไปนะครับซึ่งราบิออตครับแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปเลยครับเป็นหุ่นที่เด่นในเรื่องของพลังกำลังมหาศาลนะครับสามารถบดขยี้ Examax ลงได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับแล้วพร้อมกับร่างกายทรงพลังครับสามารถป้องกันกระสุนได้หรือสามารถติดตั้งซับอาร์มเพิ่มพลอยด้วยนะครับส่วนอาวุธครับต้องบอกว่าอาวุธของราบิออตเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆครับในสุดกองทัพโลกครับก็ผลิตอาวุธบีมได้สำเร็จครับในส่วนนี้คือบีมช็อตกันรุ่นพิเศษนะครับผมซึ่งของราบิออตเนี่ยครับเป็นบีมช็อตกันที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบปากกระบอกปืนได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วครับอาวุธชิ้นนี้ครับไม่ได้เป็นแค่ช็อตกันเพียงอย่างเดียวสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการยิงครับให้เข้ากับผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับผมแต่ว่าราบิออตครับเป็นหุ่นที่น่ากลัวมากๆนะครับในตอนนี้ส่วนเรื่องชุดเกราะครับแน่นอนว่าฝ่ายกองทัพโลกครับก็มีการพัฒนาชุดเกราะของราบิออตขึ้นมาหลากหลายครับอย่างแรกสุดเลยนี่เลยครับราบิออตเบสแอตแทคไทป์นะครับเป็นชุดเกราะครับสำหรับการบุกทะลวงโดยตรงนะครับผมกองทัพโลกจะไม่ได้เป็นฝ่ายป้องกันเพียงอย่างเดียวแล้วครับแต่กองทัพโลก
จะบุกสวนกับฝั่งไบรอนมากแล้วนะครับก็เลยมีการพัฒนาชุดเกราะชิ้นนี้ขึ้นมาครับโดยเกราะตัวนี้ครับจะเพิ่มพลังให้กับตัวหุ่นอย่างมหาศาลครับทั้งในเรื่องของพลังโจมตีระยะประชิดและทั้งในเรื่องของพลังกำลังนะครับรวมถึงทำให้เกราะเนี่ยมีความหนาขึ้นอย่างมากครับเรียกได้ว่ากระสุนธรรมดาเนี่ยแทบจะเจาะไม่เข้าเลยนะครับทำให้มีการเพิ่มซับอาร์มพีเอลครับให้สามารถช่วยในเรื่องของการต่อสู้ระยะประชิดหรือสามารถทำงานทั่วไปได้นะครับส่วนเกราะอีกไทป์นึงครับคือนี่เลยครับรับยอดสเปเชียลออเปเรชั่นนะครับอันนี้ครับเป็นชุดเกราะพิเศษแบบที่2ของรับยอดนะครับสำหรับการทำงานจิปาถะทั่วไปครับถามว่าสามารถใช้สู้ได้ไหมสามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับแต่หลักแล้วเนี่ยเกราะนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการทำงานนะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสำหรับการใช้ในการต่อสู้โดยตรงนะครับผมในรูปแบบนี้ครับทีนี้ครับแน่นอนว่าฝ่ายกองทัพโลกครับไม่ได้จบเพียงเท่านั้นฝ่ายกองทัพโลกครับมีการพัฒนายานรบชนิดพิเศษขึ้นมาครับเรียกว่า Extra Vehicle นะครับหรือย่อมาจากEtten Arrangement Vehicle นั่นเองเป็นยานรบรูปแบบพิเศษครับที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ Extra Max ในการต่อสู้โดยเฉพาะนะครับผมซึ่งในรูปแบบนี้ครับเป็นการช่วยเหลือตามพื้นที่ต่างๆครับเฉพาะทางเลยโดยพวกนี้ครับจะเป็นยานรบไร้คนขับครับที่คอยซัพพอร์ตการต่อสู้นะครับและแน่นอนว่าจุดสำคัญคือยานรบเหล่านี้ครับสามารถด็อกกิ้งสามารถประกอบร่างเข้ากับหุ่น Extra Max เพื่อพัฒนาศักยภาพในการต่อสู้และเพิ่มพลังให้กับหุ่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาอยู่ตรงที่ยานนี้ครับถึงจะถูกพัฒนาโดยกองทัพโลกแต่สามารถติดตั้งให้กับ Extra Max ในทุกรุ่นนะครับนั่นแปลว่าฝ่ายไบรอนก็สามารถนำยาน Extra Vehicle ตัวนี้ไปติดตั้งได้เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนครับมีการผลิตออกมาเรียบร้อยตัวแรกสุดคือนี่เลยครับ Extra Max Vehicle Air Fighter Version นะครับผมเป็นยานรบไร้คนขับของฝ่ายกองทัพโลกนะครับซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาครับให้ขึ้นใช้ในการต่อสู้ Extra Max โดยเฉพาะโดยยานดำนี้ครับความสามารถหลักๆคือสามารถบินไปอย่างอิสระด้วยความเร็วสูงนะครับและข้อดีสุดๆคือสามารถประกอบร่างเข้ากับหุ่นตัวอื่นได้ด้วยโดยยานดำนี้ครับจะประกอบด้วยชิ้นส่วนที่สำคัญมากๆทั้งหมด3ชิ้นครับคือส่วนหัวนะครับที่สามารถติดตั้งเข้าหุ่นยนต์ได้ส่วนขาครับที่สามารถติดตั้งเป็นแลนดิ้งเกียร์ได้นะครับและสุดท้ายคือส่วนปีกที่สามารถแปลงร่างเป็นแบ็คแพ็คได้นะครับนั่นแปลว่า Air Fighter ครับจะแปลงร่างเป็นอุปกรณ์รูปแบบการบินให้กับหุ่นรบนั่นเองครับผมโดยไม่ทำการด็อกกิ้งแล้วครับจะเป็นในรูปแบบนี้ครับนี่คือการด็อกกิ้งระหว่าง Air Fighter ครับแล้วก็ Rabiot นะครับผมโดยที่ตัวนี้ครับแน่นอนว่าตัว Air Fighter ครับจะแปลงร่างเป็นส่วนหัวส่วนแบ็คแพ็คแล้วก็ส่วนเท้านะครับผมโดยตัวยานครับจะสามารถแปลงร่างเป็นบูสเตอร์นะครับให้หุ่นเนี่ยสามารถบินบนท้องฟ้าได้นะครับและส่วนหัวของยานครับจะเป็นเกราะที่ติดเข้าส่วนหัวหุ่นให้เป็นชุดเกราะแบบใหม่และปล่อยเท้าออกมาครับทำให้หุ่นเนี่ยมีแลนดิ้งเกียร์เพื่อช่วยเหลือตอนโลกหรือสามารถใช้วิ่งขึ้นเวลาบินได้นะครับผมนั่นแปลว่าฝ่ายกองทัพโลกครับได้รับพลังในการต่อสู้กลางอากาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับออโต้ไม่เหมือนกับออโต้ตัวที่บินได้ครับออโต้รุ่นพิเศษตัวนั้นครับคือฟิกว่าต้องบินอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเรามี Extra Vehicle ครับนั่นแปลว่าหุ่นของเราในการต่อสู้ครับสามารถสู้บนพื้นและสามารถด็อกกิ้งเพื่อบินได้ทันทีหรือสามารถปลดการด็อกกิ้งและลงมาต่อสู้บนพื้นต่อได้นั่นแปลว่าหุ่น1ตัวครับไม่จะเป็นว่าจะต้องสู้บนพื้นหรือสู้บนอากาศแต่อีกต่อไปแล้วครับแต่หุ่นตัวนั้นสามารถสู้รบกลางอากาศหรือบนพื้นได้อย่างอิสระนะครับนั่นแปลว่าเทคนิคการต่อสู้ครั้งถัดไปการบุกทะลวงฝ่ายไบรอนครับมันจะน่ากลัวและก็โหดร้ายมากยิ่งขึ้นนะครับกับฝ่ายกองทัพโลกนะครับผมต้องบอกว่าฝ่ายไบรอนเนี่ยน่าจะต้องรับศึกหนักมากๆในการต่อสู้ครั้งถัดไปจากฝ่ายกองทัพโลกแล้วนะครับโอเคครับซึ่งแน่ว่าจากที่เราเห็นตรงนี้ครับกองทัพโลกจะไม่ได้นั่งเฉยๆให้ฝ่ายไบรอนบุกเพียงอย่างเดียวแล้วครับกองทัพโลกเตรียมพร้อมแล้วครับทั้งระบีออดนะครับทั้งเอ็กซ์อาร์วีเคิลครับทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการบุกทะลวงฝ่ายไบรอนนะครับสำหรับการตอบโต้กลับกับสิ่งที่ฝ่ายไบรอนทำเอาไว้ครับเพราะงั้นในศึกครั้งถัดไปครับจะเป็นศึกที่ใหญ่มากๆแล้วเราจะเห็นนะครับว่าฝ่ายกองทัพโลกจะไม่ปล่อยให้ไบรอนบุกอยู่ฝ่ายเดียวแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยสงครามจะเป็นยังไงจะมีหุ่นอะไรใหม่บ้างครับเราต้องมาติดตามกันในวิดีโอถัดไปนะครับพอชอบวิดีโอนี้ครับก็มีเท่านี้เลยใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย